เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.นะครับวันนี้เป็นข่าวดีเขาได้เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและโรคระบาดโควิด-19 โดยมีมาตรการต่างๆนะครับเช่นในเรื่องของการพักเงินต้นการลดอัตราดอกเบี้ยเดี๋ยวเราลองมาดูรายละเอียดในเรื่องนี้กันนะครับครับคณะกรรมการธกส.หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการภาคเกษตรที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยขยายระยะเวลาชำระหนี้ลดอัตราดอกเบี้ยปลอดชำระเงินต้นใน3ปีแรกได้พร้อมเติมสินเชื่อใหม่โดยคิดอัตราดอกเบี้ยที่ผ่อนปรนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจบรรเทาความเดือดร้อนระยะเวลา2ปีนะครับก็คือตั้งแต่1มกราคม63ไปจนถึง31ธันวาคม2564เลยนะครับทั้งนี้เนี่ยขอบเขตของลูกหนี้ที่จะได้รับความช่วยเหลือตามมาตรการนี้ซึ่งยังคงมีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจหรือสามารถชำระหนี้ได้ในอนาคตดังนี้นะครับ 1. ถ้าเป็นลูกหนี้ปกติก็คือไม่มีหนี้ค้างไม่เป็นลูกหนี้ที่เป็น NPL ตั้งแต่1มกราคม63ให้สามารถปรับปรุงโครงสร้างหนี้ในลักษณะเชิงป้องกันในวงเงินที่ไม่เกินหนี้เดิมตั้งแต่เริ่มมีสัญญาของการมีปัญหาในการชำระหนี้โดยลูกหนี้ไม่เป็นหนี้ที่ด้อยคุณภาพกล่าวคือในส่วนของต้นเงินกู้และดอกเบี้ยเดิมก่อนปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้ขยายระยะเวลาชำระหนี้กรณีเกษตรกรและบุคคลชำระในไม่เกิน15ปีสามารถปลอดชำระต้นเงินได้ไม่เกิน3ปีแรกนะครับก็คือใน3ปีแรกไม่ต้องชำระเงินต้นนะครับจะชำระเฉพาะในเรื่องของดอกเบี้ยเท่านั้นนะครับกรณีผู้ประกอบการและสถาบันขยายระยะเวลาชำระหนี้ไม่เกิน20ปีและปลอดชำระต้นเงินได้ไม่เกิน3ปีแรกนะครับหรือลดดอกเบี้ยเดิมให้แก่ลูกหนี้แต่ละรายซึ่งเมื่อลดแล้วเหลือดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่า MRR หรือ MLR ตามประเภทของลูกหนี้ในส่วนของดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นใหม่จากต้นเงินที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้เดิมให้คิดจากลูกหนี้แต่ละประเภทโดยเกษตรกรและบุคคลคิดในอัตราไม่ต่ำกว่า MRR และผู้ประกอบการและสถาบันคิดในอัตราไม่ต่ำกว่า MLR นะครับ 2. ด้านลูกหนี้ NPL นะครับตั้งแต่วันที่1มกราคม62จะให้การช่วยเหลือในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้สินเดิมในวงเงินที่ไม่เกินหนี้เดิมกล่าวคือเกษตรกรและบุคคลต้นเงินกู้เดิมก่อนปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้สามารถขยายระยะเวลาชำระหนี้ตามความสามารถในการชำระของลูกหนี้แต่ละรายโดยกำหนดชำระให้แล้วเสร็จภายในไม่เกิน15ปีสามารถปลอดชำระเงินต้นได้ไม่เกิน3ปีแรกส่วนดอกเบี้ยของต้นเงินกู้เดิมก่อนปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้ชำระตามความสามารถในการชำระของลูกหนี้แต่ละรายให้แล้วเสร็จภายในไม่เกิน15ปีหรือลดดอกเบี้ยเดิมให้แก่ลูกหนี้แต่ละรายซึ่งเมื่อลดแล้วเหลือดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่า MRR นะครับสำหรับดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นใหม่จากต้นเงินที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้เดิมให้คิดจากลูกหนี้แต่ละรายในอัตราไม่ต่ำกว่า MRR ลบ1กรณีผู้ประกอบการและสถาบันต้นเงินกู้เดิมก่อนปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้ขยายระยะเวลาชำระหนี้ตามความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้แต่ละรายให้แล้วเสร็จในไม่เกิน20ปีสามารถปลอดชำระเงินต้นได้ไม่เกิน3ปีแรกส่วนดอกเบี้ยของต้นเงินกู้เดิมก่อนปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้ชำระตามความสามารถในการชำระของลูกหนี้แต่ละรายให้แล้วเสร็จในไม่เกิน20ปีหรือลดดอกเบี้ยเดิมให้แก่ลูกหนี้แต่ละรายซึ่งเมื่อลดแล้วเหลือดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่า MLR สำหรับดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นใหม่จากต้นเงินที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้เดิมให้คิดในอัตราไม่ต่ำกว่า MLR ลบ 0.5 นะครับนอกจากนี้เนี่ยยังได้เตรียมสินเชื่อใหม่เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพแก่ลูกหนี้เพิ่มเติมจากการช่วยเหลือลูกหนี้ซึ่งกรณีที่ลูกหนี้ต้องการเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องในระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างหนี้กรณีเกษตรกรและบุคคลคิดดอกเบี้ยตามศักยภาพกำหนดวงเงินกู้ 100,000 บาทแรกอัตราดอกเบี้ยตามชั้นของลูกค้าหรือตามการประเมินปัจจัยเสี่ยงลบ 0.25 เป็นระยะเวลา1ปีและส่วนที่เกิน 100,000 บาทคิดดอกเบี้ยตามชั้นลูกค้ากรณีผู้ประกอบการและสถาบันคิดดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่า MLR-1 มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ดังกล่าวนะครับสามารถให้ความช่วยเหลือครอบคลุมลูกหนี้ทุกกลุ่มทั้งในส่วนของลูกหนี้ปกติที่มีสัญญาณของการมีปัญหาในการชำระหนี้และลูกหนี้ที่มีหนี้สินเป็นภาระหนักที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ธกส.ทุกสาขาหรือที่ call center 02-555-0555ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยธกส.เขาได้ออกมาตรการเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจนะครับสงครามการค้าภัยแล้งหรือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขยายระยะเวลาชำระหนี้ออกไปลดอัตราดอกเบี้ยให้หรือปลอดชำระเงินต้นเป็นเวลา3ปีนะครับพร้อมทั้งเติมสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนด้วยนะครับระยะเวลาดำเนินการเนี่ยตั้งแต่1มกราคม63ไปจนถึง31ธันวาคม2564เลยนะครับท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามที่ธกส.ใกล้บ้านได้เลยนะครับหรือ call center 02-555-0555 นะครับครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรสำหรับท่านที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ